การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess มหาจักรีสิรินธรครับ Tour of Thailand ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประเภทหญิงในวันสุดท้ายสเตจที่3ใช้เส้นทางเชียงใหม่ดอยสะเก็ดและเข้าเส้นชัยส่วนรุกขชาติห้วยแก้วรวมระยะทางทั้งสิ้น 83.8 กิโลเมตรจุฑาทิพย์มณีพันธ์น้องเหล็กสาวจากทีม Thailand Women's Cycling และเป็นผู้นำเวลารวมปั่นประคองเกาะกลุ่มนำจนกระทั่งถึงช่วง300เมตรสุดท้ายเจ้าบีทตัดสินใจรีดพลังเฮือกสุดท้ายสปรินต์แข่งกับเทเรียนแคมเบลจากทีมศูนย์ฝึกจักรยานโลกและก็เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1คว้าแชมป์สเตจที่2ในปีนี้และก็เป็นแชมป์เวลารวมได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งแรกในชีวิตและเป็นการสิ้นสุดการรอคอยเป็นเวลา10ปีอีกด้วยรู้สึกดีใจมากค่ะพี่เพราะว่าเราพลาดไปหลายครั้งเลยในสเตจสุดท้ายซึ่งเมื่อวานถามว่าเราก็พลาดค่ะแต่ว่าก็ยังเป็นความโชคดีของเราที่คนอื่นเขาก็จะได้ไม่มองเรามากแต่เราก็ยังสามารถรักษาเสื้อได้3ตัวจนวันนี้บีทคิดในใจว่าสปินบีทไม่เป็นรองใครบีทขอแค่จังหวะบีทเน้นๆแค่เข้าเส้นมาได้รับชัยชนะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จแล้วก็สำเร็จตามที่หวังไว้จริงๆค่ะถ้วยนี้เป็นถ้วยที่พระองค์พระราชทานมาตั้งแต่ปี2542และวันนี้จุฑาทิพย์ก็ได้นำถ้วยอันนี้อยู่ในประเทศไทยเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมถึงการจัดการแข่งขันตลอด10วันที่ผ่านมาพวกเราตั้งใจถวายงานพระองค์ด้วยความจงรักภักดีที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อสมาคมจักรยานและวันนี้เราก็ทำสำเร็จแล้วถ้วยที่พระองค์พระราชทานไม่ไปไหนอยู่ในประเทศไทยครับนอกจากนั้นจุฑาทิพย์มณีพันธ์วัย31ปีเหมาแชมป์เจ้าความเร็วและแชมป์อาเซียนเป็นการกวาดทุกแชมป์แบบไม่แบ่งใครส่วนทีม Thailand Women's ซึ่งประกอบด้วยจุฑาทิพย์สุภักษร นันตนะเพชรดารินสมราชชนิพรบัตริยะและจันเพ็งนนทศิลป์ครองแชมป์ทีมอาเซียนภารกิจหลังจากนี้ของทีมจักรยานไทยคือเก็บแต้มสะสมควอลิฟายโอลิมปิกจากการแข่งขันในรายการ Tour of จงหมิงและ Tour of ตราดในช่วงปลายเดือนหน้านิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพนิติพันธ์สมบุตรรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ